สวัสดีค่ะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้คลิปนี้แนทก็จะมาเอาดวลเรซูเม่อะค่ะเป็นตัวอย่างให้ทุกๆคนดูเนาะเผื่อใครแบบยังนึกภาพไม่ออกอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะข้อที่1 นะคะรูปภาพค่ะหลายคนถามมาว่าเอ้ยรูปภาพฉันควรจะเป็นยังไงดีเซลฟี่ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะคือการที่เราจะไปสมัครงานอะเนี่ยอยากให้รูปมันฟอร์มอลมันสุภาพอะค่ะก็เป็นทางการฉากจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าหรือสีขาวอย่างนั้นจะดีกว่านะคะหรือบางทีน้องๆอาจจะมีรูปที่แบบว่าถ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายวันรับปริญญาอย่างนั้นก็ได้นะคะก็ถัดมานะคะตัวที่แท็กสำคัญส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น personal detail ก็คือจะมีชื่อนามสกุลนะคะทำเป็นแท็กเน้นให้ชัดเจนนะคะที่อยู่อายุหรือวันเดือนปีเกิดก็ได้นะคะน้ำหนักหรือส่วนสูงตัวน้ำหนักหรือส่วนสูงเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่บางตำแหน่งเราจะเป็นต้องใส่เพราะเขาต้องการเช่นสมัครลูกเรือใส่การบินนะคะหรือเป็นสมัครนางแบบนายแบบอะไรประมาณนี้อันนั้นเขาก็จะต้องการรู้ส่วนสูงน้ำหนักของน้องเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็มีเบอร์ติดต่อมีอีเมลบางทีก็ต้องการ Line ID หรือ Skype ID เหมือนที่แนทบอกในคลิปที่แล้วนะคะข้อต่อไปข้อที่2ก็คือว่าเราอย่าลืมเขียนด้วยว่าตำแหน่งที่ต้องการไปสมัครอะค่ะเป็นตำแหน่งอะไรไฮไลท์ไว้เลยค่ะเป็นตัวหนาไว้เลยว่าเอ้ยรอบนี้จะสมัครเป็นเซิร์ฟเวอร์สมัครเป็นเฮาส์คีปปิ้งสมัครเคบินครูหรือ whatever อะไรก็ตามอย่าลืมใส่ตำแหน่งที่สนใจลงไปด้วยเพื่อความง่ายของ HR เขาจะได้แยกง่ายๆว่าเอ้ยคนนี้นะมาสมัครตำแหน่งนี้เขาจะได้แยกออกเป็นกองๆได้นะคะข้อต่อไปก็คือว่าประวัติการทำงานหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ใส่education ไปก่อนส่วนตัวแนทนะแนทรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปสมัครเรียนอะเราไปสมัครการทำงานอะแล้วไม่รู้นะคือเราไปสมัครงานเขาก็อยากเห็นการทำงานของเราไหมประสบการณ์การทำงานของเราอะยิ่งเรามีประสบการณ์เราใส่ข้างบนก่อนการศึกษาความรู้สึกเนี่ยคือมันไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องมานั่งดูว่าการศึกษาเราดูการศึกษาก่อนอะนอกจากพวกแบบว่าทำงานที่สมัครงานแบบสายเฉพาะทางวิทยาศาสตร์หมอแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเน้นตรงนั้นเนาะหรือบางทีอาจจะมีที่ไทยอ่ะชอบดูการศึกษาก่อนอะไรประมาณเนี้ยสำหรับเน็ตไม่เคยใส่การศึกษาไว้ข้างบนเลยเน็ตใส่การศึกษาไว้ล่างสุดเลยฉะนั้นอันที่3รองลงมาก็คือว่าเน็ตจะใส่ประวัติการทำงานนะคะตั้งแต่ล่าสุดเอาล่าสุดไว้บนนะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะก็เวลาที่เราใส่ตำแหน่งประวัติการทำงานนะคะเราก็ใส่ชื่อคอมพานีเราใส่ระยะเวลาการทำงานเป็นเดือนปีถึงเดือนปีนะคะแล้วก็ตำแหน่งเราลงมาด้วยดีเทลของงานเด่นๆย่อยๆไม่ต้องใส่ยาวเหยียดนะคะก็ส่วนของมาเก๊าตามที่บอกเหมือนคลิปที่แล้วเขาชอบไล่ย้อนหลัง3ปีนะคะข้อต่อไปค่ะสกิลค่ะสกิลไม่ว่าจะเป็น languageคุณได้อังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรก็ตามใส่ลงไปแล้วคุณก็ใส่เลเวลด้วยว่าคุณได้เบสิกหรือได้เบสิกได้แค่ conversation หรือ reading can ด้วยหรือเป็น fluent เลยก็คือว่าสามารถพูดฟังอ่านเขียนได้เลยนะคะคอมพิวเตอร์อาจจะเป็น Excel Word PowerPoint หรืออะไรก็ตามใครที่ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ใส่ลงไปด้วยนะคะตำแหน่งฟอนต์ออฟฟิศในโรงแรมก็อาจจะมีพวกไมโครหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมใส่ลงไปด้วยนะคะหรือบางตำแหน่งอาจจะมีเกี่ยวกับขับรถอะไรอย่างงี้ตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่ลงไปได้ค่ะข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเทรนนิ่งการฝึกอบรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างของแนทเนี่ยยกตัวอย่างอ่ะแนทไปเทรน STCW ใช่ไหมคะก่อนไปเรือแนทไปเทรนนิ่ง CPR แนทเทรนนิ่ง Y เทรนนิ่ง Hospitality หรือหลายคนจะมีเกี่ยวกับเทรนนิ่งการขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ลงไปแล้วก็บอกว่ามีเซอร์ติฟิเคชันนะคะโอเคค่ะถัดลงมาอีกนะคะข้อที่6โอเคอันนี้ใส่ได้แล้วประวัติการศึกษา education ใส่ไปค่ะตั้งแต่ล่าสุดสมมติส่วนใหญ่ล่าสุดก็จะเป็นปตรีใช่ไหมคะก็ใส่ปตรีไปมหาวิทยาลัยจบปีไหนเอกอะไรนะคะแล้วก็ลงมาเป็นมปลายหรือใครถ้าเรียนปริญญาเอกปริญญาโทก็ใส่ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมานะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อ7 reference ค่ะการอ้างอิงก็คือจะเป็นบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ทาง HR บางทีเขาจะโทรไปตรวจสอบว่ามันเราเนี่ยเคยทำงานที่นี่จริงหรือเปล่าเขาจะสุ่มนะคะแต่ก็หรือบางทีเขาอาจจะตรวจทุกคนก็ได้อันนี้แนทก็ไม่ทราบเหมือนกันเราก็ใส่ไว้คนนั้นจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราก็ได้หรือเป็นเมนเจอร์เก่าก็ได้ก็จะมีทั้งชื่อตำแหน่งแล้วก็เบอร์โทรนะคะอย่าลืมที่ทำงานด้วยนะเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยอ๋อบุคคลอ้างอิงคนนี้
เป็นคนที่เรารู้จักอยู่ตำแหน่งไหนทำงานที่ไหนอะไรอย่างนี้เขาก็ได้โทรไปถามสอบถามข้อมูลนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรซูเม่ทำไม่ยากเลยเนาะวันนี้เนทก็บอกเคล็ดลับทุกๆอย่างเทคนิคทุกๆอย่างแล้วนะก็ที่เนทใช้นะคะที่ทุกคนเห็นตัวอย่างเนี่ยเนทเอาไปสมัครงานหลายที่มากแล้วก็อันนี้ไม่ได้โม้อันนี้พูดจริงมันก็ได้ซะส่วนใหญ่นะจริงๆไม่ได้โม้เลยก็คือว่าด่านแรกเหมือนที่พูดเมื่อคิดที่แล้วด่านแรกคือ CV ของเราเขาจะรับเราไม่รับเราก็ดูที่กระดาษใบเดียวก่อนใช่ไหมคะถ้าเราทำให้มันน่าสนใจมันดึงดูดเขาก็อยากจะเรียกเรามาพอมาถึงปั๊บด่านถัดไปก็ต้องเป็นการสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าเราจะขายตัวเองได้หรือไม่จริงๆเนี่ยบอกเคล็ดลับมาขนาดนี้แล้วอะเต็มตัวให้พร้อมอะยังไงก็ได้งานจริงๆสู้ๆกันนะคะบ๊ายบาย